สวัสดีค่ะวันนี้เปิดตัวมาด้วย2สมุนนะคะอเล็กค่ะปากกาอีกตัวหนึ่งนะอาการค่ะใช่แล้ววันนี้อยู่กับพายแล้วก็ช่องเดอะเฮลเปอร์นะคะหน้าตอนเมื่อไหร่แล้วเห็บก็จะเยอะมากเพื่อนๆหลายคนน่าจะปวดหัวกับเรื่องเห็บนะคะวันนี้พายจะชวนเพื่อนๆมาใส่ยาฆ่าเห็บให้น้องหมากันค่ะครั้งแรกของน้องเลยนะตอนนี้น้องอายุ3เดือนค่ะก็ใส่ยาฆ่าเห็บครั้งแรกๆนี่ก็ต้องสังเกตนะเพราะน้องหมาก็มีโอกาสแพ้ยาได้เหมือนคนค่ะอาการก็จะมีอาการหายใจเร็วมีผื่นขึ้นที่ตามตัวนะคะถ้าการรุนแรงอาจจะมีหน้าบวมตัวบวมและหายใจลำบากได้ค่ะวันนี้ยาตัวแรกของน้องเราจะใช้เป็นฟอนไลน์พลัสนะคะเนื่องจากสามารถกำจัดพยาธิหัวใจได้ด้วยค่ะค่ะเปิดข้างในกล่องมานะคะก็จะเจอหน้าตาหลอดแบบนี้ค่ะ1หลอดจะมี 0.6 ซีซีค่ะสำหรับกล่องนี้นะสำหรับ1หลอดสำหรับ10กิโลกรัมค่ะฟอนไลน์พลัสแต่ละกล่องนะคะจะมีปริมาณยาในหลอดไม่เท่ากันนะขึ้นกับน้ำหนักค่ะนอกจากนี้เขายังมีขนาดสำหรับน้องแมวด้วยนะคะเพื่อนๆก็ต้องเลือกให้เหมาะกับขนาดของน้ำหนักของน้องหมาของเรานะสำหรับรุ่นของพายก็คือสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปค่ะเหมาะเป็นยาที่จะใช้เป็นตัวแรกนะคะการเตรียมน้องหมานะคะงดอาบน้ำอย่างน้อย2วันค่ะเพราะยาประเภทนี้จะแพร่กระจายโดยใช้ไขมันบนผิวหนังค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอาบน้ำปุ๊บหยดปั๊บไขมันบนผิวหนังน้อยอาจจะทำให้ยาไม่ค่อยได้ผลค่ะอย่างที่พายบอกไปแล้วค่ะฟอนไลน์เขาจะมีหลายขนาดนะคะสำหรับทุกน้ำหนักนะอย่างน้อยกว่า10กิโลก็จะ 0.67 ซีซีนะคะต่อ1หลอดถ้า 10-20 กิโลก็จะเป็น 1.34 ซีซีนะคะถ้าน้ำหนักมากไปอีก 20-40 ก็จะเป็น 2.68 ซีซีค่ะเนื่องจากน้องหมาของเราตัวเล็กนะคะ1หลอดสามารถใช้ได้2ตัวเลยค่ะและที่สำคัญเป็นการใส่ยาครั้งแรกด้วยนะเพราะฉะนั้นพายจะใช้สูตรคำนวณตามน้ำหนักเลยค่ะก็คือใช้ 0.067 คูณด้วยน้ำหนักของน้องหมาค่ะอย่างอเล็กนะคะหนัก3กิโลนะก็จะคูณ 0.067 คูณ3เท่ากับ 0.2 ซีซีค่ะในส่วนของอาการนะคะหนัก 4.3 กิโลค่ะคูณ 0.067 ก็จะได้ 0.28 หรือประมาณ 0.3 ซีซีค่ะถ้าน้องหมาน้ำหนักเกิน10กิโลและไม่ใช่การหยอดยาครั้งแรกนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ทั้งหลอดตามที่ขนาดน้ำหนักตามหน้ากล่องได้เลยค่ะเราก็จะใช้ไซริงขนาด1ซีซีนะคะมาดูดเอายานะคะตอนนี้เราคำนวณไว้แล้วก็คือ 0.3 กับ 0.2 ซีซีค่ะเวลาทำการดูดยาอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะคะระวังปนเปื้อนที่มือนะก่อนหยอดยานะคะต้องมั่นใจนะว่าขนน้องหมาแห้งสนิทนะคะเพราะว่าถ้าขนน้องหมาเปียกเนี่ยน้ำเขาจะเป็นตัวกลางทำให้ยาเนี่ยซึมลงไปในผิวหนังได้ไม่ดีนะคะตำแหน่งที่หยอดนะคะจะเป็นบริเวณหลังช่วงต้นคอนะคะแต่ไม่เกินหัวไหล่นะตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่มีไขมันเยอะทำให้ยากระจายได้ดีแล้วก็เป็นจุดที่น้องหมาเขาไม่สามารถเอี้ยวตัวมาเลียได้ด้วยค่ะโดยแหวกขนนะคะให้เห็นผิวหนังก่อนค่ะหลังจากนั้นจึงค่อยหยดยานะคะโดยหยดยาเนี่ยให้ปลายหลอดเนี่ยติดกับผิวหนังมากที่สุดนะคะหยดยาในแนวย้อนขนค่ะเพื่อยาสัมผัสกับผิวหนังได้มากที่สุดตัวยานะคะจะกระจายไปทั่วตัวค่ะผ่านน้ำมันที่ร่างกายสร้างขึ้นนะคะโดยที่ตัวยาเนี่ยจะออกมากับน้ำมันที่ร่างกายสร้างออกมาเคลือบผิวหนังและขนนะคะโดยการจะกระจายไปทั่วตัวเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเมื่อเจ้าเห็บเริ่มไต่ตัวน้องหมานะคะเห็บก็จะเริ่มได้รับตัวยาทันทีค่ะโดยที่ยาสามารถกำจัดเห็บได้ทั้ง4ระยะเลยนะคะรวมทั้งที่เป็นระยะที่แพร่กระจายโรคพยาธิเม็ดเลือดค่ะยาสามารถออกฤทธิ์อยู่บนตัวน้องหมาได้ทั้งหมด30วันค่ะหลังหยอดยานะคะงดอุ้มหรือจับสุนัขนะคะเพราะถ้ายายังไม่แห้งมีโอกาสเปื้อนได้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีน้องหมาตัวเดียวก็ง่ายหน่อยค่ะให้หยอดน้องหมาช่วงก่อนนอนค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมี2ตัวนะคะให้ขังแยกเขาไว้ก่อนนะคะจนกว่าตรงที่หยอดเราจะแห้งสนใจเขาอยู่ด้วยกันได้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเลียตรงตำแหน่งที่เราหยอดให้กันนะหลังจากหยดยาแล้วนะคะให้งดอาบน้ำอย่างน้อย2วันนะยิ่งมากกว่านั้นยิ่งดีนะคะเพราะจะทำให้ยากระจายได้ดีขึ้นนะเสร็จแล้วนะคะทำการแยกทิ้งค่ะโดยถุงมือนะคะทิ้งเป็นถุงขยะติดเชื้อนะแล้วก็เข็มนะคะเจ้าเข็มตัวนี้จะเห็นไหมว่าจะมีเข็มปลายแหลมนะเราจะไม่ทิ้งลงไปในขยะทั่วไปนะคะเพราะมีโอกาสที่จะไปตามมือของคนเก็บขยะได้เดี๋ยวเขาจะเครียดนะว่าเป็นเข็มอะไรไปตามเขาให้เราเอาเข็มนี้ไปฝากทิ้งกับสถานพยาบาลได้เลยนะคะพวกซอง
ปลอกยาก็คือทิ้งรวมลงไปในถุงมือนะคะหลังจากหยดยาแล้วนะคะตรงที่ข้างหลังซองบอกว่าเราควรจะอาบน้ำล้างมือแล้วก็เปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยค่ะเพื่อลดการปนเปื้อนของยาที่จะมาติดอย่างตัวเรานะคะเนื่องจากหลังกล่องมีวิธีการปฏิบัติซะน่ากลัวเชียวนะคะหลายๆคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วยาเนี้ยปลอดภัยจริงหรือเปล่านะคะทางผู้ผลิตนะคะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะอยู่แค่ชั้นผิวหนังนะคะจะไม่ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในค่ะส่วนเรื่องความเป็นพิษนะคะก็มีการทดลองให้กินเกินไปหลายเท่านะคะคล้ายๆว่าถ้าน้องหมาไปเผลอเลียกันอย่างเงี้ยจะเกิดผลอะไรบ้างก็ปรากฏว่าไม่ได้เกิดพิษอะไรที่ชัดเจนนะคะจัดว่าเป็นยาที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยค่ะแต่ยังไงก็ตามถ้าน้องหมาเผลอกินเข้าไปหรือว่าเผลอเลียกันเพื่อนๆอย่าลืมสังเกตอาการนะคะถ้ามีอาการผิดปกติก็ควรพาไปเจอสัตวแพทย์ทันทีค่ะผลข้างเคียงนะคะจากบริเวณที่หยอดยาก็มีโอกาสที่จะมีขนร่วงหรือมีอาการระคายเคืองได้เหมือนกันค่ะค่ะและนี่เป็นผลงานนะคะพาหยอดไว้ตอนเช้าประมาณสัก8หรือ9โมงค่ะหลังจากนั้นตอนเย็นกลับมาจากที่ทำงานเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะมีเห็บหลุดออกมานะคะบางตัวยังเดินได้บางตัวตายเลยเนาะก็ตามที่บริษัทเขาเคลมไว้ว่าออกฤทธิ์ภายใน24ชั่วโมงนะคะนี่ลองแหวกขนก็จะเจอแบบนี้นะตอนเช้ามาจะเจอตัวแบบนี้เดินอยู่นะคะแล้วก็จะเจออันนี้พาหยิบมารวมๆกันนะคะตัวที่ตายก็มีค่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่ใส่เห็บอาจจะต้องขังเขาเห็บจะได้ไม่หล่นทั่วบ้านนะคะเมื่อน้องหมาหยุดคันเห็นไหมอเล็กคันใหญ่เลยไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้ไปเรียนรู้อะไรเลยค่ะเมื่อเขาหายคันเขาก็จะออกไปเล่นได้มีความสุขกับชีวิตได้ค่ะฝากไว้อีกนิดนึงก่อนจากนะคะก็คือว่าการหยอดยาเห็บเนี่ยเป็นเพียงการรักษาวิธีนึงเท่านั้นนะคะร่วมกับอาจจะอาบน้ำด้วยยาฆ่าเชื้อเห็บนะคะหรือหมัดหรือร่วมกับจัดพื้นที่ให้โปร่งแล้วก็สะอาดนะคะลดการสะสมของเห็บและการวางไข่ค่ะทั้งนี้นะคะยาหยอดเห็บเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อลดการดื้อยาของเห็บค่ะในคลิปนี้นะคะพายซื้อมาเองนะคะไม่ได้รับการสนับสนุนหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะถ้าเห็นว่าดีก็เลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเราเอาไปใช้และทำตามดูค่ะถ้าน้องหมาเรามีความสุขไม่คันเชื่อว่าเพื่อนๆก็จะมีความสุขกับน้องหมาไปด้วยค่ะสวัสดีพายลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายนอนแล้ว